สวัสดีครับเรามาดูควันลงหลังเกมศึกแดงเดือดครับหรือพรีเมียร์ลีกนัดที่17ของหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างดีกว่าครับผมก็วันนี้ลิเวอร์พูลนะเปิดบ้านไล่ขยี้แมนยูไนเต็ดไปแบบว่าสบายๆเลยครับไม่ได้กังวลอะไรครับเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนครับโดยที่วันนี้ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เอาชนะแมนยูไปได้ 3-1 ด้วยกันโดยที่ตั้งแต่เริ่มเกมขึ้นมาลิเวอร์พูลก็คองเกมแล้วก็บุกแมนยูได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่24ครับจากจังหวะที่ทางฟาบินโญ่ครับตักบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นซาเดียวมาเน่ครับโฉบเข้าไปในกรอบเขตโทษพักบอลก่อนที่จะวอลเล่กดลงพื้นครับหมดปัญญาที่เดเกอาจะรับได้ครับลิเวอร์พูลนำไปก่อนครับ 1-0และหลังจากนั้นไม่นานครับแมนยูมาตีเสมอได้นะครับผมจากจังหวะที่ลูกากูครับได้เปิดบอลครับแล้วเข้ามาที่กลางกรอบเขตโทษอเล็กซอนเบเกอร์ครับรับบอลไม่อยู่บอลกระฉอกออกมาแล้วก็เป็นเจสซี่ลินการ์ดครับซ้ำเข้าไปครับผมทำให้แมนยูตีเสมอลิเวอร์พูลได้แบบงงๆครับทั้งที่โดนบุกกระจุยกระจายสักขนาดนี้ครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ฮะ 1-1 ครึ่งหลังครับลิเวอร์พูลก็ยังคงคองเกมที่จะบุกแมนยูได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็พอยิงไม่ได้เนี่ยก็ต้องส่งสำรองลงมาครับและคนคนนั้นก็คือเชอร์ดานชาคิรีนั่นเองครับผมลงมาไม่เท่าไหร่ครับซัดประตู 2-1 ให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำแมนยูครับในนาทีที่73ครับจากจังหวะนั้นเนี่ยทางซาเดียวมาเน่ครับตะลุยยกบอลหลบกองหลังของแมนยูแน่แล้วก็ไปที่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะตวัดเข้ามาครับเตเกอาปัดออกมาครับมาเข้าทางชาคิรีพอดีครับชาคิรีก็เลยยิงไปแล้วก็ไปฉลับอาจารย์ยังเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงามครับผมลิเวอร์พูลนำ 2-1 หลังจากนั้นไม่พอครับผมลิเวอร์พูลยังคงบุกต่อเนื่องครับต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาครับชาคิรีครับได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษแล้วบอลไปฉลับอีริกบายี้บอลฮุกเข้าโกไปอย่างสวยงามอีกแล้วครับผมเดเกอาได้แตะก้มหน้าก้มตาเก็บบอลขึ้นมาครับผมลิเวอร์พูลนำห่าง 3-1 ครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือของเกมยิงเพิ่มกันไม่ได้ครับลิเวอร์พูลก็เอาชนะแมนยูไปด้วยสกอร์นี้แหละฮะ3ประตูต่อ1ครับทำให้ลิเวอร์พูลวันนี้ได้3แต้มครับแล้วก็ขยับกลับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงแซงแมนซิตี้ขึ้นไปเหมือนเดิมครับตอนนี้ลิเวอร์พูล17นัดผ่านไปเนี่ยเก็บไปถึง45คะแนนครับแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับผมนำแมนซิตี้อยู่1แต้มนะครับก็ต้องบอกว่ารูปเกมวันนี้ของลิเวอร์พูลครับเหนือกว่าแมนยูค่อนข้างมากเลยนะฮะบุกพับสนามแทบจะอยู่ฝ่ายเดียวนะครับหาโอกาสยิงได้เยอะมากๆครับผมแล้วก็ได้มาถึง3ประตูนะครับการครองบอลของลิเวอร์พูลนี่โอ้โหครองบอลเหนือกว่าแมนยูค่อนข้างเยอะอ่ะนวดแมนยูจนน่วมเลยครับสุดท้ายก็หาช่องยิงจนได้ครับบีบเกมไล่บอลแย่งบอลจากนักเตะแมนยูได้ง่ายมากครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อสำคัญของเกมนี้ก็คือเจอร์เก้นคล็อปเปลี่ยนตัวได้ดีเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าเอาชาคิรีลงมาแล้วซัดไปได้ถึง2ประตูด้วยกันก็ต้องยกให้เขาแหละครับผมพระเอกในวันนี้ครับผมตัวสำรองทีเด็ดอย่างเชอร์ดานชาคิรีครับลงมาแป๊บเดียวครับผมยิงนะครับแมนยู2ลูกไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวครับคือต้องบวกเฮงครับคือหูยยิงไปก็ยังฉลับเข้าตั้ง2ลูกเรียกได้ว่าคือไม่ธรรมดาครับลิเวอร์พูลเนี่ยนอกจากจะเก่งแล้วครับดวงในปีนี้ลิเวอร์พูลดีมากๆนะฮะยิงยังไงก็เข้าอ่ะอย่างที่เห็นในนัดนี้นะฮะก็ทำให้ลิเวอร์พูลปิดจ็อบได้ครับจัดการแมนยูซะอยู่หมัดเลยมาดูกันที่ฝั่งแมนยูบ้างดีกว่าครับผมเกมในวันนี้ฮะโอ้โหต้องยอมครับผมเล่นรับแทบจะอย่างเดียวครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่บุกจนแบบโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับแมนยูนี่เตะบอลทิ้งแล้วทิ้งเล่านะฮะแล้วก็พอตัวเองได้บอลครับจะจ่ายบอลให้เพื่อนก็เสียบอลง่ายครับเพราะว่าพอโดนลิเวอร์พูลเพรสซิ่งเข้ามาเร็วครับแมนยูก็จ่ายบอลเสียง่ายมากขึ้นครับผมพอจ่ายไม่ดีครับและคราวนี้การทำบอลต่อบอลตามช่องมันก็ทำไม่ได้ครับเกมบุกนี่แทบจะหายไปเลยครับในวันนี้ครับแทบจะทำไม่ได้ครับเห็นดูตลอดทั้งเกมเนี่ยแมนยูรับแทบจะอย่างเดียวนะครับบุกขึ้นมานานๆทีแล้วก็มีแค่จังหวะที่อลิซอนเบเกอร์พลาดจังหวะนั้นเท่านั้นแหละครับผมที่ทำให้แมนยูได้ประตูตีเสมอนอกจากนั้นไม่มีโอกาสเลยครับที่จะบุกขึ้นมาทำประตูใส่ลิเวอร์พูลและคนนี้ครับผมรู้สึกว่าน่าสงสารที่สุดในทีมแมนยูแล้วครับดับบิ้งเดเกอาครับเซฟก็ไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วครับผมแล้วก็โดนเละทุกทีครับถ้าใครได้ดูในเกมถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหเวลาแมนยูโดนยิงทีนี้เดเกอานี่หัวเสียเลยครับคือแม่งโดนแบบไม่น่าจะโดนนะแล้วก็คือปีนี้เละครับผมโดนอย่างน้อยแบบลูก2ลูกขึ้นไปครับในแต่ละเกมครับแทบจะไม่เจอคลีนชีทเลยครับในฤดูกาลนี้ของเดวิดเดเกอาต้องบอกว่าเซ็งแทนจริงๆเลยฮะ
เรามาดูกันที่โปรแกรมนัดถัดไปของลิเวอร์พูลกันบ้างดีกว่าครับผมก็จะเตะในคืนวันศุกร์ครับตอน 3:00 ครับผมเตะเป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกเลยจะบุกไปเยือนวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ครับตอน 3:00 นั่นเองส่วนแมนยูครับก็จะบุกไปเยือนเหมือนกันครับไปเจอกับคาร์ดิฟซิตี้ฮะในวันที่23ธันวาคมครับตอนเที่ยงคืนครึ่งครับหรือคืนวันเสาร์นั่นเองครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะฮะและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของฟันหลงหลังเกมศึกแดงเดือดครับผมลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูไปได้อย่างสบายๆครับในนัดนี้ครับและเป็นเพื่อนล่ะได้ดูเกมในนัดนี้กันบ้างหรือเปล่าครับผมรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในนัดหน้าสวัสดีครับ